ว้าวน่ารักมีตัวลายไอ้ม่วงอะน่ารักจังเธอว่าไหนน่ารักกว่ากันอะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการ Made My Day นะคะวันนี้ทางเราก็มาถึงแม่ลาวมาที่สถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาวนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงคือบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้คือมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ตอนแรกไม่คิดว่าที่เชียงรายอ่ะจะมีแบบสวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือครั้งแรกที่มาเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะมีสัตว์เยอะไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูกันเธอว่าไหนน่ารักกว่ากันอะอันไหนคิตตี้กับโพนี่คิตตี้ก็น่ารักนะแต่ว่าฉันชอบโพนี่อะแต่ว่าฉันอยากให้โพนี่มาสำหรับฉันคิตตี้มั้งไม่เคยได้ชอบตรงโพนี่แต่คิตตี้น่ารักคิตตี้ถึงง่ายโอเคเป่ายิงฉุบเธอเลือกอะไรขอลองสองอันได้ไหมสะพายได้ไหมคะที่แรกนะคะหลังจากที่เราจอดรถคือตรงนู้นแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆแป๊บหนึ่งมันก็จะเจอพวกของเกี่ยวกับนกทั้งหมดอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปดูว่ามีนกอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาฮัลโหลสำหรับกงแรกที่เรามาถึงนะคะก็คือน้องนาคนี่เองน้องนาคนะคะชื่อว่านาคเล็บสั้นนะน่ารักมากมันไม่โฟกัสด้วยสำหรับกงที่3นะคะที่เรามาถึงก็คือน้องเม่นแต่กลัวมากเลยน้องเม่นหน้าเหมือนบีเวอร์ไหมเนี่ยอยากเจอสิงห์เดี๋ยวมันจะมีหางเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นป่ะอันนั้นน่ะน่าจะชะนีลิงวอกชะนีอะไรอย่างเงี้ยที่มันโหนๆนะทุกคนตกเลยโอ้ยเล่นดูต้องจิตใจเข้มแข็งนะทุกคนอุ้ยดูหันไปดูอุ้ยท่าเซ็กซี่หน่อยท่าเซ็กซี่หน่อยเออลิงวอกเฮ้ยบอกว่านี่แล้วน้องเห็นป่ะน้องแบบว่ามีลูกอยู่อ่ะลูกอยู่เล็กๆอ่ะไปนี่คือกงเก้งนะแต่ว่าเราอะยังไม่เห็นเก้งเลยน่าจะอยู่ข้างในอะแต่ว่าโล่งมากโล่งมากเลยครับกระจอกเทศนะทุกคนแต่จริงๆอ่ะคือรู้สึกน้องอ่ะตัวสูงกว่าเราอีกอ่ะไข่น้องก็ใหญ่นะอุ้ยไข่แบบไข่ปอกอ่ะเพื่อนชานานางน้องยืนหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดเลยอ่ะทุกคนอยู่ได้แม้อากาศจะหนาว
แบบเหมือนกระเป๋าอุ้ยลมที่มันใกล้ไปปะก็ใกล้ชิดแหละเฮ้ยจะถ่ายตัวนั้นไงมันแบบพอคนปฏิบัตินะพอเราทุกที่อ่ะควรจะแบบรู้ข้อปฏิบัติไว้แล้วก็ทำตามด้วยนะดูทำไมเอามีก่อนเธอพิมพ์อยากถ่ายรูปอ่ะดูโพสท่าไม่ได้อยากถ่ายวิดีโออยากถ่ายรูปอ๋อโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เพื่อนก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนกลับไปไหนเว้ยเราอยู่ใกล้นะคะสำหรับที่พาไปชมก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาดูนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กดโอเคค่ะไว้โอกาสหน้าถ้าสมมติว่ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย